สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเป็นยังไงบ้างครับตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชามา35ครั้งแล้วมีหลายท่านทักมาว่าทำไมไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากจังไม่ชอบเที่ยวเรื่องอื่นหรือแล้วไม่ลองพาไปแถวแถวยุโรปบ้างไหมผมบอกไปได้อเมริกาก็ไปได้แต่ว่าไปแล้วก็ผมก็วกไปกลับมาเรื่องประวัติศาสตร์นี่แหละเพราะผมไปที่ไหนที่ไหนผมก็อยู่แต่ในพิพิธภัณฑ์ครับขนาดไปลอนดอนนะเขากำลังแข่งบอลโลกผมอยู่แต่ในบริติชมิวเซียมไม่ได้ไปที่ไหนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าไปที่ไหนที่ไหนก็งั้นสู้ไปคุยไปแคะไปหาเรื่องในแผ่นดินของเขาแต่ที่สำคัญก็คือว่าประเทศพวกนี้เขาเอาของจากทั้งโลกไปเก็บไว้ที่เขาท่านคงจะถามว่าเอ๊ะแล้วคราวนี้ผมจะพาไปไหนเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครั้งนี้ผมขอปรับแนวนิดๆเป็นการไปมีเรื่องกับประธานเหมาที่ปักกิ่งครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาขอกลับมาคุยถึงเรื่องแผ่นดินใหญ่จีนก่อนกันแล้วกันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะเรารู้ประวัติศาสตร์สั้นก็สุโขทัยก็ราวๆ 7-800 ปีประเทศจีนเนี่ยเขาบอกประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยไม่ใช่พันปีนะครับ 4,000 ปีของเรา800ก็5เท่าของไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นดินจีนเนี่ยเขาไม่ใช่เพียงแค่กว้างใหญ่ไพศาลแต่เขายังมีเรื่องราวลึกยาวไกลแผ่นดินจีนเนี่ยคลี่มาตลอดเปลี่ยนแปลงกันมาหลายตลบนะครับเอาช่วงใกล้ๆที่จะเกี่ยวกับประธานเหมาเนี่ยผมอยากจะเอาว่าหลังจากแผ่นดินจีนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการรวมชาติโดยจินซีฮ่องเต้นะครับเมื่อราวๆพ.ศ.300นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เปลี่ยนราชวงศ์มาเรื่อยๆไม่ว่าจะราชวงศ์ฮั่นสุยถังแล้วก็มีวงเล็กๆนิดๆหน่อยๆ นะครับจนมาถึงช่วงหลังสุดก็คือร่วมสุโขทัยก็คือหยวนหมิงแล้วก็ชิงในช่วงปลายเนี่ยในสมัยราชวงศ์ชิงเราคงจะจำได้ถึงเรื่องของพระนางซูสีไทเหา เรียกว่าเป็นพระแม่ย่าเมืองคุมลูกหลานที่เป็นจักรพรรดิเนี่ยจนเสียเมืองแต่จริงๆการเสียเมืองของราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพราะพระนางซูสีไทเหาหรือว่าจักรวรรดิหรือจักรพรรดินีจักรพรรดิจีนอ่อนแออย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยถูกรุมกินโต๊ะพวกฝรั่งทั้งหลายอเมริกานี่แหละครับจะหาทางเจาะให้ได้การพยายามเจาะของฝรั่งยุคนั้นเนี่ยนะครับก็พอดีแล้วครับช่วงที่จีนก็เรียกว่ายิ่งใหญ่มายาวนานจนอาจจะลืมบางสิ่งบางอย่างการเข้าไปเจาะของฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะไปพยายามนะไปแย่คงจำได้นะครับเอาฝิ่นเข้าไปขายจนคนจีนติดฝิ่นกันไปหมดแล้วคนจีนก็พยายามที่จะสู้ก็เลยเกิดเป็นกบฏนักมวยเสร็จแล้วก็ฝรั่งก็ไปแบ่งแยกแผ่นดินจีนเพื่อจะเข้าไปครอบครองแล้วหลังจากนั้นมาก็ป่วนใหญ่ถึงขนาดที่เรียกว่าฝรั่งเนี่ยรุมเผาวังแล้วก็ขโมยสินทรัพย์ของจีนกันนะครับเอาว่าการปั่นป่วนช่วงนั้นเนี่ยวุ่นวายมากแล้วเกิดกลุ่มปฏิวัติหลายกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊กมินตั๋งมีซุนยัตเซนมีเจียงไคเชกนะครับแล้วต่อหลังก็เกิดขบวนการกลุ่มคอมมิวนิสต์ก็เกิดการต่อสู้แล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเข้ามาแทรกเจียงไคเชกจีนคณะชาติกับจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยจับมือกันบางครั้งเพื่อกระผลักดันญี่ปุ่นพอผลักดันเสร็จก็มารบกันต่อจนกระทั่งเกิดการแผ่นดินใหญ่ในแผ่นดินจีนหลังสิ้นสงครามโลกเมื่อปี1941นะครับ เกิดสงครามโลกแล้วก็สิ้นสงครามโลกในปี1948-1949นะครับเหมาเนี่ยนะครับประธานเมาเซตุงเนี่ยขึ้นประกาศตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี1949จากนั้นมาเนี่ยประธานเหมาเซตุงก็พยายามที่จะปรับปรุงเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมเอาว่าจน
2519นะครับประธานเหมาตายโจเอินไหลตายแล้วก็เกิดการปั่นป่วนกันภายในนะครับในระยะหนึ่งแล้วก็2532ทุกคนคงจำได้เกิดกรณีเทียนอันเหมิน2532แล้วก็เติ้งเสี่ยวผิงกลับมายิ่งใหญ่2540เติ้งตาย2541ไปเมืองจีนผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่เคยไปกันหรือยังหรือใครคิดจะไปเมืองจีนกันบ้างไหมตอนที่ผมจะไปเมืองจีนมีแต่คนถามว่าไปทำไมอ่ะเพราะว่า2541เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจีนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มขยับเรียกว่ายังล้าหลังมากแล้วเขาถามว่าทำไมไม่ไปอเมริกาทำไมไม่ไปยุโรปสำหรับผมนะครับเป็นคนไทยอยู่ประเทศไทยเนี่ยผมเนี่ยนะไม่รู้เป็นอะไรผมข้องใจอยู่3บริเวณเท่านั้นแหละที่ผมอยากไปในชีวิตบริเวณที่1อินเดียบริเวณที่2ก็คือประเทศรอบประเทศไทยอ่ะที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลาวเนี่ยอยากไปเขมรอยากไปเรียนประวัติศาสตร์เข้ามาเยอะก็อยากรู้แผ่นดินที่3ที่อยากไปมากๆก็คือจีนแต่โอ้โหใหญ่ส่วนใหญ่เวลาเราจะไปประเทศไหนเนี่ยเราจะบอกว่าไปทีให้ครบทั้งประเทศประเทศจีนเนี่ยมันดูพื้นที่แล้วเนี่ยสัก50เท่าประเทศไทยเอ๊ะเราจะไปตรงไหนไปยังไงนะครับอันที่1ก็คือทำไมไปจีนผมตอบไปแล้วอันที่2คือไปยังไงข้อที่1นะฮะผมไปด้วยตั๋วรางวัลครับคือตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเรี่ยวมีแรงได้มีทำงานก็อยู่วลัยลักษณ์ครับแล้วก็เงินเดือนก็ไม่ได้มากเพราะตอนผมไปอยู่วลัยลักษณ์เนี่ยผมไม่ได้เคยเจรจาเรื่องเงินเดือนเลยผมก็ถามว่าอาจารย์จะให้เท่าไหร่ผมก็ไปจะได้ไปสร้างหมาอะไรให้เสร็จผมไปอยู่วลัยลักษณ์ในเงินเดือนเพิ่มจากเงินเดือนเดิมนิดเดียวเองทุกคนคงไม่รู้หรอกนึกว่าผมจะไปแล้วค่าตัวแพงไม่ไปเพื่อที่จะไปสร้างหมาวิทยาลัยผมก็ไม่มีเงินพอที่จะไปจะขอที่บ้านก็เกรงใจสุดท้ายนี่ก็เก็บเงินเดือนนะฮะแล้วก็ใช้ตั๋วรางวัลพอดีพรรครีพับลิกันของอเมริกันซึ่งตอนนี้กำลังรบจีนเนี่ยนะครับที่ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนล่าสุดเขาจัดกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าไอเซนฮาวคือผู้ที่ศรัทธาในประธานาธิบดีไอเซนฮาวแล้วเขาเชิญผมไปอเมริกาแล้วระหว่างการเดินทางเนี่ยเขาให้ตั๋วเดินทางทั่วอเมริกาภายใน3เดือนเนี่ยผมอยากไปไหนเขาให้หมดออกตัวให้ผมปึกหนึ่งตัวเรือบินนะสูง3นิ้วผมไปมันรอบอเมริกา3เดือนพอกลับมาถึงมันมีไมเลจคือเรียกว่าตั๋วรางวัลสะสมแต้มสะสมไมล์ก็มากพอที่จะไปเมืองจีนได้ผมก็เอาวะไปจีนด้วยตั๋วรางวัลอเมริกาแถมเนาะไปหาเรื่องเหมือนกับทุกวันนี้อเมริกายังหาเรื่องจีนกันไม่เลิกนะครับเพราะฉะนั้นการไปครั้งนั้นเนี่ยผมไปด้วยตั๋วรางวัลแล้วไปแบบบุกเดี่ยวไม่ได้ซื้อทัวร์แล้วพกหนังสือไปเล่มหนึ่งครับ Lonely Planet รู้จักเนี่ย Lonely Planet เนี่ยคือเป็นหนังสือนำเที่ยวของซัมเมาหรือของพวกฮิปปี้อ่ะเขาจะใช้เล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้จะดีมากเลยเขาเรียก Survival Kit คู่มือเพื่อให้รอดไม่ตายแล้วก็จะแนะนำหมดไปประเทศไหนไปนอนที่ไหนไปกินอะไรถ้าจะกินถูกกินแพงกินดีกินอร่อยนอนถูกนอนแพงนอนหรูเขามีข้อมูลให้เลือกได้หมดแล้วจองล่วงหน้าได้ด้วยผมเนี่ยไปครั้งแรกก็จองโรงแรมไว้ก่อนนะโทรไปจองนะสมัยนู้นตอนนั้นเนี่ยผมไปปี41เดือนเมษานะครับก่อนจะเปิดเทอมแรกเพื่อรับนักศึกษารุ่นแรกของวลัยลักษณ์นี่เอาให้ละเอียดเลยนะครับท่านไปคนเดียวฝันของเราเนี่ยเวลาไปประเทศไหนตามที่ผมบอกแล้วไปแล้วเราอยากไปให้มันทั่วผมก็ซื้อประวัติศาสตร์เมืองจีนมาอ่าน5เล่มก่อนไปเทคโน้ตจดสุดท้ายพอไปถึงมันต้องหาการเดินทางเองหากินเองหายานพาหนะเองที่พักก็จองเองเพราะมันไม่ใช่ไปถึงแล้วก็มีคนมารับที่สนามบินเข้าที่พักเช็คอินไปเที่ยวไปถึงที่กินเข้าบุ๊กไว้เรียบร้อยไม่ใช่อย่างนั้นครับผมไปแบบอย่างที่เรียนนะฮะก็คือแบกเป้ไปใบนึงผมเนี่ยนะอ่านหนังสือมากเขาบอกว่าสมัยก่อนนะเวลาพวกอ๋องทั้งหลายก็คือพวกเจ้าชายจักรพรรดิ
นะฮะไม่ว่าจะองค์ชาย1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยเขาบอกว่าก็จะหนีออกมาจากวังต้องห้ามคือวังใหญ่แล้วก็มาที่เขตข้างหน้าวังซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเป็นจตุรัสเทียนอันเหมินนะครับแล้วเขาบอกว่าตรงนี้นะจะเป็นเขตโคมแดงมาเที่ยวผู้หญิงเวลาดูหนังเมืองจีนเนาะอะไรลงเตี้ยมลงนางโลมงั้นเราต้องไปนอนข้างหน้าให้ได้คน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 เอาละบริเวณอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีหยวนตุ้งนะฮะมีหูโต่งมีหูโต่งคือเป็นหมู่บ้านคนจีนนะครับแล้วก็มีย่านด้าซ่าหลานด้าซ่าหลานนี่เป็นย่านที่สวยมากทุกวันนี้ผมยังกลับไปนะครับไปถึงไม่เหมือนเดิมสักนิดหนึ่งการไปเนี่ยผมก็จองไปนอนโรงแรมหนึ่งซึ่งเขาเป็นโรงแรมแบบโรงเตี้ยมเลยด้วยการไปครั้งแรกของผมเนี่ยนะครับต่ออีกนิดหนึ่งพอลงที่หนามบินปักกิ่งขึ้นรถเมล์ท้องถิ่นจากท่าอากาศยานมายังปักกิ่งก็นั่งรถเมล์มาแบบราคาธรรมดาคนก็แน่นแต่มีที่นั่งนะครับเพราะไปเป้ใบเดียวอะนั่งมาเกือบชั่วโมงพอมาถึงเนี่ยนะมืดแล้วถ้าเทียบเอาก็เป็นประมาณท่ารถแถวหมอชิดนะฮะโดยประมาณหรือถ้าหากบ้านนอกก็สนามหน้าเมืองอะไรทุ่งสีเมืองอุบลอย่างเงี้ยนะครับรถจอดปุ๊บพอลงมาถึงก็จะมีคนมาเดินหาลูกค้าที่ประตูรถเมล์ผมก็เหลียวมองเอ๊เรามีกระเป๋าอ่ะมี3ล้อคันโบกผมก็เรียก3ล้อแล้วก็จดชื่อโรงแรมที่เราจะนอนให้3ล้อดูเพราะเราดูแผนที่มาแล้วเนี่ยมันอยู่หน้าวังเพราะจุดที่รถไปจอดเทียนอันเหมินก็อยู่หน้าวังเพราะมันก็ต้องไม่ไกลอ่ะเมืองนครบ้านผมทุ่งสีเมืองอุบลเชียงใหม่ช้างเผือกมันก็ไม่ไกลอ่ะจากช้างเผือกเข้าตัวเมืองนะฮะนั่ง3ล้อปรากฏ3ล้อที่ไปครึ่งชั่วโมงผมชักเฮ้ยไปไหนวะนี่พาเราไปหลอกหรือเปล่าเนี่ยเวลาเราไปอย่างเงี้ยเราต้อง for safe ใช่ไหมเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยเขาพาเราไปหลอกคือปล้นหรือเปล่าขับไปมืดนะเริ่มมืดขับไปแต่มันก็มีบ้านร้านค้านะครับแต่ก็ไม่ได้จอแจมากเขาก็ไปจนถึงในถนนตรอกถนนหนึ่งแล้วก็จอดบอกก็ถึงแล้วจ่ายตังค์ผมก็ลงไปที่โรงแรมที่เป็นโรงเตี้ยมในฝันว่าโอ้ยเราจะมานอนโรงเตี้ยมข้างๆคงมีโคมแดงแล้วเดี๋ยวจะไปกินนู่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวก็ปรากฏว่าพอเดินเข้าไปถึงนะเขาก็พาไปดูห้องที่จองเหม็นหึงนะครับห้องน้ำรวมแล้วผมก็ดูแล้วผงะหายมาเขาพูดเป็นภาษาบอกว่าไม่ควรนอนแล้วจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันสำหรับคนจีนไม่ให้คนต่างชาตินอนแต่ในเนื้อผมจองมาแล้วเขาก็ต้องเทคแคร์เพราะเป็นแขกต่างชาติเขาก็พาขึ้นไปข้างบนไปใช้ห้องพักที่แพงขึ้นก็จ่ายตังค์ให้เขาเพิ่มขึ้นก็ไม่เท่าไหร่ฮะก็1,000 กว่าบาทเมื่อ20ปีก่อนก็ไม่ถูกนะแต่ผมจองไป300พอไปถึงต้องย้ายไปนอนห้องละ1,000ก็ต้องยอมมามันค่ำแล้วเรามาคนเดียวอยู่ยังไงต่อวันรุ่งขึ้นผมย้ายโรงแรมครับแพงขึ้นไปอีกหน่อยนึงสบายกว่ากันเยอะเลยเนี่ยเวลาไปอย่างเงี้ยเราก็เสี่ยงนะครับแต่อยู่ใกล้ๆกันผมยังเลือกนอนทำเลเดิมก็คือย่านหูโต่งบ้านเราอาจจะรู้สึกคลองเตยหรืออะไรเงี้ยคล้ายๆย่านชุมชนแออัดแต่จริงๆคือย่านบ้านเรือนแต่เดิมของคนจีนเขาส้วมดินะทุกระยะ20เมตรจะมีส้วมสาธารณะคือเขาไม่มีส้วมในบ้านกันเขามาใช้ส้วมสาธารณะตอนก่อนไปนี่ทนขู่ว่าไปเมืองจีนเนาะใช้ส้วมรวมแล้วเหม็นหึงเลยนี่เมื่อ20ปีที่แล้วนะผมโผล่เข้าไปดูมันสะอาดทุกส้วมเลยสะอาดทุกส้วมแต่กลิ่นมันก็เป็นกลิ่นเพราะคนอยู่กันเยอะส่วนการกินเหรอเนี่ยไปอย่างนั้นการกินผมก็เดินดูร้านอาหารก็ซื้อกินไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่เช้าข้าวต้มมันโถอะไรเงี้ยเที่ยงก็ข้าวโอ้ยอาหารจีนผัดผักนี่เขาอร่อยมากๆกินผัดผักนี่แหละครับอร่อยแล้วก็บ่ายๆเย็นๆเนี่ยเขาจะมีพวกเนื้อแพะย่างแกะย่างแบบสเต๊ะนะครับแบบบาร์บีคิวแต่โอ้โหเขาโรยเครื่องเทศเครื่องอะไรเนี่ยอร่อยมากโดยเฉพาะของพี่น้องมุสลิมนะครับเอาว่าสำหรับผมเรื่องกินเรื่องเล็กนะครับแต่เรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่คราวนี้ผมตั้งใจไปเที่ยวมีเรื่องผ
ผมไปเมืองจีนรอบนี้นะผมไป10วันส่วนว่าไปไหนบ้างผมขอตัดนะฮะเก็บไว้เที่ยววันหลังเอาแต่ที่ไปหาเรื่องประธานเหมาดีกว่าการไปเมืองจีนเนี่ยที่โดยเฉพาะที่ปักกิ่งเนี่ยที่ที่ห้ามพลาดก็คือวังต้องห้ามกับเทียนอันเหมินจตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งเดิมเนี่ยนะจริงๆเนี่ยเป็นลานพระบรมมหาราชวังชั้นนอกประธานเหมาเนี่ยท่านครอบครองอำนาจได้แล้วท่านให้รื้อขยายกลายเป็นสแควร์ใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้ววังต้องห้ามก็อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นใครๆไปเมืองจีนเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่นี่แหละการไปครั้งนี้ผมใช้เวลาอยู่ที่วังต้องห้ามเช้าวันแรกครึ่งวันครับหลังจากนั้นมาระยะหลังๆนะครับผมจะอยู่วังต้องห้าม1วันในการไปครั้งหลังๆวันหนึ่งยังไม่พอเลยฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งทางมติชนให้ผมเป็นมัคคุเทศก์เที่ยววังต้องห้ามแล้วบอกว่าให้2ชั่วโมงแล้วพาคณะที่ตั้งใจจะไปตามหาเรื่องวังต้องห้ามเนี่ยผมต้องขยายเป็น1วันเอ้ยเป็นครึ่งวันก็ครึ่งวันก็แบบเต็มกลืนเลยที่หน้าจตุรัสเนี่ยจะมีอนุสาวรีย์วีรชนและที่สำคัญก็คือจะมีขอบูชาประธานเหมาตอนที่ผมไปเนี่ยคนยังเข้าแถวเพื่อจะเข้าไปคารวะศพประธานเหมาซึ่งเก็บอยู่ในหอนี้นะครับเพราะเนี่ยนี่ก็คือจุดสำคัญของเมืองจีนล่าสุดเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยู่ติดกับเทียนอันเหมินพิพิธภัณฑ์นี้ก็เที่ยวต้องเที่ยววันหนึ่งเหมือนกันนะครับตกลงไปเมืองจีนเนี่ยนะแค่วังต้องห้ามกับพิพิธภัณฑ์หมดไป2วันละแต่สำหรับผมวันไปครั้งนั้นพิพิธภัณฑ์ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็วังต้องห้ามผมใช้เวลาครึ่งวันจากนั้นเนี่ยผมก็เที่ยวมันทั่วประเทศจีนภายใน10วันเที่ยวเกือบทั่วนะครับเอาว่าเที่ยวทั่วจนถึงกับบอกว่าจุใจแล้วไม่ต้องมาอีกแล้วเมืองจีนเอานะครับผมไปนู่นไปนี่ไปนั่นจนวันที่1พฤษภาซึ่งเป็นวันเมเดย์ถือว่าเป็นวันจีนเนี่ยเขามีวันสำคัญสำคัญที่เขาจะต้องมาพบกันมาชุมนุมกันครั้งใหญ่ๆเนี่ย 2-3 ครั้งอันที่1คือตอนเชงเม้งนะเขาก็ไปกันหมดทั่วทั้งประเทศอันที่2เนี่ยวันเมเดย์คือวันกรรมกรเพราะประเทศจีนเขาเชิดชูผู้ใช้แรงงานวันที่3ก็คือวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนก็1ตุลาผมเนี่ยเคยไปอยู่เมืองจีนทั้ง1พฤษภาและ1ตุลานะครับคราวนี้ขอเอาครั้งแรก1พฤษภาผมนั่งรถกลับมาที่ปักกิ่งแล้วก็ไปใช้เวลา1เย็นจนค่ำมืดดึกดื่นที่วังต้องห้ามแล้วไปนั่งทบทวนการมาจีนครั้งแรกแล้วเขียนเป็นจดหมายชื่อว่าเขียนถึงประธานเหมาที่เทียนอันเหมินเมื่อวันเมเดย์หมอบัญชา1พฤษภาคม2541ผมเขียนว่าอะไรบ้างวันนี้มาอยู่เมืองจีนได้8วันแล้ววางแผนให้วันนี้ได้กลับมากรุงปักกิ่งเพื่อว่าจะเฉลิมฉลองของประชาชาติจีนแต่คงจะเพราะไม่รู้ภาษาเขาจึงได้แต่รู้ว่าเป็นวันหยุดของชาติเท่านั้นเองตอนบ่าย4โมงเย็นผ่านหน้าท่านประธานเห็นผู้คนคลาคล่ำไปหมดน่าจะเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนสมกับที่ท่านให้ขยายไว้แต่เหลียวมองไปที่หอที่เขาประดิษฐานท่านไว้ไม่เห็นแถวอาจจะยังไม่รู้แนวหรือหมดเวลาแล้วไม่รู้พี่น้องจีนคิดถึงท่านอย่างไรอันนั้นเนี่ยประธานเหมาสิ้นมาแล้วนะครับ2119ถึง2141เนี่ยสิ้นมาแล้ว22ปีคนยังรับถือประธานเหมาอยู่ไหมน่าจะเข้าแถวกันยาวนะเพื่อจะคารวะท่านแต่วันนั้นไม่เห็นแถวเสียแล้วตอนนี้ผมมานั่งที่ตรงหน้าวังข้างในเข้าไปแล้วอันนี้ต้องเรียนให้ทราบนะครับท่านที่ไปในระยะหลังเนี่ยนะครับการเข้าไปในวังเนี่ยไม่ใช่จะเดินเข้าไปได้สบายๆนะครับทุกวันนี้นะครับต้องไปจอดรถที่อีกฝั่งหนึ่งของจตุรัสเทียนอันเหมินแล้วเดินข้ามจตุรัสมาเรียกว่า500เมตรมีหนำซ้ำ
เดินมาเป็นแถวแล้วก็ถูกสแกนถูกกลั่นถูกกรองถูกตรวจไม่เหมือนแต่ก่อนครับมาถึงก็เดินเข้าอยากเข้าไปแล้วมาถึงนะครับที่ตรงหน้าประตูทางเข้าเนี่ยต้องผ่านการกันกรองแล้วเดินห้ามแวะถ่ายรูปต้องเดินตรงไปเลยผมอ่ะเหรอเดินเล่นละเหยถ่ายรูปตามสบายเข้าไปนั่งอยู่ข้างในนะครับแล้วคืนนั้นยามค่ำคืนเนี่ยผมเข้าไปนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครหมดแล้วไม่เหลือใครแล้วผมก็ไปนั่งเขียนจดหมายเนี้ยถึงประธานเหมาอยู่ตอนนี้ผมมานั่งที่ตรงหน้าวังข้างในเข้าไปแล้วมืดหมดเลยครับเห็นเปิดไฟอยู่ห้องเดียวที่บนกำแพงไม่เห็นสว่างสวัยอยู่อย่างข้างหน้าผมกำลังมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมในวังมันเงียบมืดทำไมที่จตุรัสมันสว่างทำให้หมายเอาว่าฟ้าใหม่ที่ข้างหน้ายังเจิดจ้าผิดกับฟ้าที่ตรงหน้าช่างมืดมัวหลัวเหลือเกินเส้นขอบหลังคาตัดฟ้าตรงไหนยังเพ่งต้องดูก็แล้วกันผมพยายามที่จะคิดถึงประธานเหมาเอ๊สว่างหรือมืดตลอดทางที่เดินเข้ามาแม้แต่ตอนนี้มีเสียงเป็ดบีบปิ๊บปิ๊บหนวกหูนึกออกไหมครับไปตุ๊กตาเป็ดอะยกนู้นนะก็ปิ๊บ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 ตอนนี้ไปอุดรเราต้องไปซื้อเป็ดใช่ไหมเพราะก็มีหนองประจักษ์ก็ต้องใช้เป็ดเป็นสัญลักษณ์แต่ตอนนั้นน่ะทุกคนก็พ่อค้ามาขายเป็ดนะเด็กอยากได้ก็ซื้อมาหยิบหยิบเมื่อวันก่อนที่มายังไม่เห็นสงสัยจะผลิตออกมาใหม่แสดงว่าเป็ดเนี่ยเขาเอามาใช้ฉลองเมเดย์นะครับขายให้เด็กๆขออย่าให้เด็กรุ่นใหม่ในจีนเป็นเป็ดๆอย่างเป็ดบีบที่เขาเอามาขายให้ในวันอันสำคัญนี้เลยนะผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าตกลงอุตส่าห์ฉลองวันสำคัญนะแค่เป็ดเนี่ยเหรอไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอผมนึกว่าจะมีอะไรที่มันเอิกกระเริกกว่านั้นลงท้ายหน้านี้ไอ้ยาคนใหญ่ยังซื้อเป็ดไปบีบเลย ก็แสดงว่าเอ๊ะคนจีนคุณภาพขึ้นหรือลงหลังจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่ตะกี้นี้ทหารหนุ่มสองนายเดินผ่านมาเหลียวมองจ้องครู่หนึ่งคงสงสัยว่าผมทำอะไรคงสงสัยว่าผมเป็นใครคงสงสัยว่าผมมาจากไหนแต่เขาผ่านไปนานแล้วตกลงคงผมสงสัยเอาเองว่าเขาสงสัยเขาคงไม่ได้สงสัยอะไรผมหรอกเขาก็มองๆงั้นแหละแต่ที่น่าตื่นเต้นนะครับผมไประยะหลังเนี่ยผมคิดถึงบรรยากาศนี้ทุกครั้งว่าครั้งนั้นที่ผมไปเนี่ยผมบุกเข้าไปจนถึงประตูชั้นในแล้วนั่งเล่นได้แล้วเคยเห็นรถมาหมุนเวียนกันแต่ทุกวันนี้นะครับข้างในเป็นเขตปลอดรถปลอดราแล้ว ระมัดระวังความปลอดภัยสูงสุดคนที่เข้าไปได้ต้องซื้อตั๋วแล้วก็เดินเข้าไปแบบนักท่องเที่ยวเท่านั้นว้าวเซฟิโร่คันนั้นตีโค้งออกไปทางตะวันตกออดี้สีดำมาจอดบีบแตรลั่นเล็กซัสหลายคันไม่เห็นผ่านเข้ามาแต่แท็กซี่3คันตรงนี้คุยกันนานแล้วไม่ไปเสียทีก็โก่งราคาจนคนเขาเดินออกเองดีกว่าอะไรอะไรก็เงินทั้งนั้นครับเมื่อปีนั้นนะครับมีการต่อรองขึ้นราคาโก่งราคากันแบบที่ผมไม่อยากจะเชื่อเติ้งก็เพิ่งเสียไป1ปีแล้วก็เปลี่ยนเรื่องแมวดำแมวขาวใช่ไหมประเภทเดียวหลายระบบก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะพลิกขนาดนั้นสำหรับวันนี้เหรอครับพลิกไปแค่ไหนต้องไปดูเองร้านค้าเขาปิดกันหมดแล้วแก้วโค้กใบหนึ่งแบนแต๊ะแต๋อยู่บนถนนไม่ใช่ของสองคนที่เดินดื่มสวนไปแต่ก็ไม่มีใครเก็บผมก็ไม่เก็บเหมือนกันผมบอกประธานเหมาผมก็ไม่เก็บในเมื่อคนจีนไม่เก็บท่านรู้หรือเปล่าว่ารูปท่านได้รับความนิยมมากที่เป็นป้ายเข็มกลัดเก่าๆนั้นชาวจีนได้เอามาขายนักท่องเที่ยวกันทำออกมาใหม่ก็มากบนเสื้อยืดคอกลมก็มีครับบนไฟแช็กก็มีนับว่าประชาชนยังไม่ลืมท่านตกลงคนจีนยุคที่ผมไปเนี่ยเขาจำประธานเหมาในฐานะรูปอยู่บนป้ายอยู่บนตราอยู่บนเสื้อเพื่อขายตกลงค่าของประธานเหมาในความรู้สึกของผมโอ้ทำไมมันต่ำแค่นั้นน่ะมีรถวิ่งสวนมาผมกำลังเดินอยู่กลางถนนรถนั้นก็มากลางถนนเปิดไฟสูงสาดเข้าตาเปิดไฟไซเรนแวบๆผมแวบถึงเหตุการณ์เดือนพฤษภา32ที่รถถังวิ่งสวนกับประชาชนหนนั้นหลายคนไม่หลีกหลบหนนี้ผมหลบให้ทั้งๆที่เป็นรถเชโรกีเท่านั้น
ก็ผมไม่ได้มีอะไรกับพวกท่านผมมาเที่ยวของผมเท่านั้นเองมองออกไปนอกประตูแสงไฟจากจัตุรัสเรื่อเรืองดูเป็นสีแดงแสงยังดีแต่ไม่รู้ว่าชาวจีนที่มาเดินเล่นไฟกันมากมายเมื่อตะกี้เขามีแสงสีอะไรกันแดงกันเหมือนเดิมหรือเปล่าอ้าวเขาดับเสียหมดแล้วตกลงเลิกสงสัยได้เขาอาจจะหมดไฟกันแล้วนะครับท่านประธานเหลือคนน้อยมากที่ข้างนอกที่หน้าประตูสันติภาพสวรรค์ประตูที่ท่านนำคณะประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2492 1ตุลาคมปีหน้า50ปีแล้วครับคนแก่กลุ่มนั้นตีวงคุยกันคงจะรื้อเรื่องครั้งนั้นมาเล่ากันคนแก่คนหนึ่งงกงกเงินเงินคุยค้นถังขยะที่ตรงหน้าประธานแกคงไม่มีเรื่องอะไรจะรื้อแล้วขอรื้อขยะหาสิ่งยังชีพต่อชีวิตเท่านั้นผมหาเรื่องท่านนะประธานเหมาแสงแวบแวบแปลบแปลบของไฟแฟลชของกล้องถ่ายรูปสาวหนุ่มหลายคู่ยังตั้งท่าถ่ายรูปกันอยู่ที่หน้าท่านประธานนั่นแหละคู่นั้นตะกองกอดเกือบกลมคงจะมากกว่าถ่ายรูปแล้วมั้งในคอกสิงโตหิงตัวนั้นทั้งที่นั่งเขม่นมองจ้องตาเป็นมันยุวชนของท่านยังปีนเข้าไปเล่นสงสัยไอ้กล้องนี้แน่มาแปลจิตใจเยาวชนจนเปลี่ยนไปตอนนี้ไปไกลนะครับหัวเว่ยนะหัวเว่ยมือถือนะครับโทรทัศน์โอ้ยเปลี่ยนหมดแล้วเด็กเล็กคนหนึ่งมองตามผมจนเหลียวหลังพ่อกับแม่ก็มองตามคุณย่าแก่ก็ชะแงตามก็ผมมีว่าวนกอินทรีอุ้มมาตัวหนึ่งซื้อจากตลาดผ้าชุ่ยฉิวจากคุณตาเจ้าของร้านที่กำลังเก็บของปิดร้านท่านเสนอ45หยวนผมขอต่อ35หยวนท่านยอมลดให้พร้อมกับน้ำเสียงสำทับให้ซื้อก็เลยต้องซื้อแต่ร้านค้าของท่านประธานที่ข้างในวังจะขายผมตั้ง95หยวนแน่ผมฟ้องนะว่าจีนเนี่ยเปลี่ยนเมื่อปี41ส่วนวันนี้แหละครับเปลี่ยนเยอะเย็นเหลือเกินครับท่านประธานเย็นอย่างนี้ผมปวดเยี่ยวทุกทีโชคดีที่เมื่อตะกี้นี้ตรงกำแพงข้างซุ้มประตูทหารกองทัพประชาชนของท่านเปิดบริการสุขาสาธารณะให้ด้วยราคาคนละ3หยวนทั้งที่ยังไม่ปวดแต่ด้วยความที่อยากเยี่ยวใส่ไว้เป็นที่ระลึกอย่างกระหมาขออภัยนะครับผมเขียนอย่างนั้นจริงๆผมก็เลยไม่ปวดในตอนนี้ทีละตั้ง15บาทบ้านผม2บาทเท่านั้นเองครับนี่คือสิ่งที่ผมไปเขียนระลึกถึงประธานเหมาในทำนองย้อนถามการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นดินจีนจากวันนั้นถึงวันนี้ผมไม่กล้าแล้วล่ะครับที่จะไปถามประธานสีจินผิงว่าอะไรเพราะการไปรอบหลังๆมีสตังค์ยังใช้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาไม่ใช้เงินตราแท็กซี่ก็เรียกไม่ได้ถ้าไม่มีความสามารถในการเข้าออนไลน์แล้วก็ประมูลราคาแท็กซี่เขาไม่มารับโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแต่ข่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่านประกาศว่าคนจีนไม่จนแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าทุกวันนี้เปลี่ยนไปประมาณไหนเป็นไงครับการไปเที่ยวมีเรื่องกับประธานเหมาของผมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะถูกชาวจีนแผ่นดินใหญ่เขาโกรธเอาหรือเปล่าไม่มีอะไรครับทุกวันนี้จีนก็เปลี่ยนเป็นอะไรไปเยอะแยะแล้วครับพบกันสัปดาห์หน้าผมจะพาไปบุก4อภิมหาถ้ำเมืองจีนที่ผมไปเที่ยวคราวนั้นแล้วผมใช้เวลา10วันบุกเที่ยวทั้ง4ถ้ำใหญ่พบกันสัปดาห์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา